วันนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่แมป Awakening Fully Tower Defense นะฮะก็เป็นแมป Tower Defense ที่ตามชื่อนะฮะเป็นเวอร์ชั่นเฟอร์รี่นั่นเองนะฮะก็เฟอร์รี่คืออะไรนะมันก็คือตัวละครที่มันหน้าตาคล้ายๆกับสัตว์แบบนี้นะซึ่งคนก็ส่วนหนึ่งก็ชอบส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบกันนะฮะก็เลยกลายเป็นเกมนี้นั่นเองนะเป็นเกมมีมนะฮะพูดง่ายๆนะฮะมันก็คือ TDS เวอร์ชั่นเฟอร์รี่นั่นแหละเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเกมนี้นะฮะก็คือเฟอร์รี่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะฮะระบบก็เหมือนกับเกมอื่นเขานะวันนี้ก็จะมาลองเล่นให้ดูกันนะฮะว่าระบบเกมเนี้ยแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยมันเป็นยังไงกันนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีเฟอร์รี่แบบว่าตรงนี้ก็1ตัวแล้วใช่มั้ยก็ตรงนี้นะฮะอีก1ตัวนะเป็นเฟอร์รี่ดังนะก็ผมลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดังแล้วก็ต่อไปก็เฟอร์รี่ตรงนู้นอีก1ตัวนะฮะระบบเกมคร่าวๆนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นร้านตัวละครนะฮะซึ่งก็จะปลดล็อกตามเลเวลแล้วก็ใช้เงินที่ได้จากการเล่นนะฮะมาซื้อตัวละครนั่นเองนะก็เหมือนกับ Tower Defense ปกตินะฮะแล้วก็ต่อไปอันนี้คืออะไรไม่รู้นะฮะเป็น Gadget Shop นะซึ่งผมยังไม่ค่อยรู้ระบบมากผมเพิ่งมาเล่นนะฮะต่อไปนะฮะนั่นก็คือร้านขายสกินนะฮะต้องใช้ point ในการซื้อก็คุ้นๆนะฮะเหมือน Tower Beat นะก็คือใช้ point ในการซื้อซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า point ได้จากไหนนะฮะน่าจะได้จากการผ่านด่านมั้งเพราะว่าผมไม่เห็นภารกิจประจำวันเลยนะซึ่งก่อนอัดคลิปเนี่ยผมก็ลองไปเล่น1ตามาแล้วนะฮะผมก็ได้ตัวของปืนมาแล้วนะเป็นตัวปืนฮะตอนแรกมันจะให้แค่ตัวดาบมาแบบนี้นะฮะก็เป็นการเข้าลิฟต์เพื่อทำการเข้าไปสู่ด่านนั่นเองนะซึ่งมันจะไม่มีด่านบอกตรงหน้าลิฟต์แบบ TDS นะฮะคือด่านในเกมเนี้ยมันมีประมาณ3ด่านนะฮะแล้วเราก็ต้องเข้าไปโหวตด่านในเกมเลยนะฮะไม่มีการเลือกด่านตอนเข้าลิฟต์นะฮะโอเคก็ไปหน้าถอยหลังนะฮะแล้วก็เทเลพอร์ตเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะฮะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะ normal medium expert เป็นระดับของด่านมีแค่3ด่านนี้เท่านั้นนะฮะคือเกมเขามันยังเหมือนจะทำไม่เสร็จสักอย่างนึงนะก็มีแค่3อันนี้ก็ผมจะเลือกกินไอเซลแล้วกันนะผมเล่นด่านแรกไปแล้วในตาที่แล้วนะลองเล่นด่านใหม่บ้างประมวลผลสักครู่หนึ่งนะโอเคเรียบร้อยฮะแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะมีอยู่4โหมดด้วยกันนะมี normal hard insane แล้วก็ master นะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่ก็ต้องเลือก normal อยู่แล้วแล้วยังจะไม่สามารถวางตัวได้นะฮะต้องรอเวฟเริ่มก่อนถึงจะสามารถวางตัวได้นะก็เดี๋ยวผมจะรอมันก่อนแล้วกันผมไม่เคยเล่นด่านนี้นะมันออกจากทางไหนเนี่ยซอมบี้โอเคออกจากทางนี้นะฮะก็เตรียมเลยวางตัวก่อนนะวางตัวดาบไปใกล้ทางเกินโอเควางมานะฮะแล้วก็อัปเกรดมานะประมาณนี้นะซึ่งเสียงค่อนข้างดังแหละสำหรับเสียงดาบนะอัปเกรดนะฮะขั้นที่2ก็คือเพิ่มอัตราการตีเร็วมานะฮะสบายๆเนื้อใหม่ฮะหลุดไปแล้วก็สตาร์ตตอนนี้นะฮะระยะ6ไฟเรท 0.65 นะฮะแล้วก็ดาเมจ 4 HD นี่คือ Hidden Detection นะคือมองเห็นตัวต้องขนหรือเปล่าใช่คือแบบมันใช้สับมันเป็นแบบที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรนะคือมันเอาระยะมาอยู่ข้างหน้าดาเมจแบบปกติเนี่ยเขาจะดาเมจมาก่อนแล้วค่อยระยะนะฮะแต่ว่าไอ้นี่เอาระยะมาอยู่ข้างหน้าดาเมจนะไม่รู้เหมือนกันซึ่งแบบนี้นะฮะไม่มีการสกิปเวฟนะคือเราไม่สามารถข้ามเวฟได้เหมือนทำไม่เสร็จนะจะรอหาอัปเกรดมาละอีกเวลนึงก็จะตันแล้วนะสับซอสมาสเตอร์ของเรานะโอเคตอนนี้น่าจะมีตัวหลุดยากไปแหละเพราะว่าพวกนี้มันอึดนะแต่ว่าผมจะเก็บเงินเพื่อทำการอัพซอสแมนเนี่ยให้มันตันไปก่อนนะฮะนี่ก็คือหน้าต่างของทาวเวอร์นะเผื่อไม่เห็นกันก็ผมไม่ได้ซูมให้ดูนี่ทาวเวอร์ทำปากแบบว่าเรียกว่าไงอะปากอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเป็นของเฟอร์รี่อะแล้วก็ผมจะเรียกว่าซอสบูแม่ตลอดเลยนะผมแบบไปชินกับอารีน่ามากเกินไปโอเคฮะก็เตรียมอัพมาเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มีดาเมจ10แล้วก็อัตราการโจมตี 0.5 ระยะ10นะฮะเดี๋ยวค่อนข้างเยอะเลยเอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้กันสำหรับตัวดาบนะฮะผมจะไปวางปืนต่อละเพื่อทำการป้องกันนะฮะก็วางปืนมาแถวนี้แล้วกันนะน่าจะระยะดีพอปืนระยะโคตรสั้นเนี่ยก็อัพปืนมานะอัพแล้วก็อัพเกรดมาอีกอัพมาเป็นแบบที่ยังทำไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นนะฮะคือแบบตอนนี้คนเล่นเนี่ยไม่ถึงหลักสิบด้วยซ้ำนะคือมันแค่1คนเล่นเนี่ยก็หายากกันนะคือมันอยู่หลักศูนย์เนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยสำหรับแบบนี้นะแบบที่แบบยังทำไม่ค่อยเสร็จสักเท่าไหร่นะคนเลยไม่ค่อยจะเล่นกันนะโอเคเรามันชนบ้านไปนะโคตรนานอ่ะโอเคตอนนี้ต้องใช้เงิน 2,500 นะฮะเพื่อทำการให้มันตันนะน่าจะทานอยู่แหละซอสมาสเตอร์น่าจะแบกไหวนะโอเคยิงไปนะฮะแล้วก็เตรียมอัพนะต้องขึ้นเวฟใหม่ก่อนถึงจะได้เงินนะฮะก็อัพมาเรียบร้อยอัพเต็มแล้วนะสามารถเรียกแบ็กอัพได้นะฮะแล้วก็แรงพอสมควรเลยเนี่ยดาเมจ10นะแล้วก็โอ้แบ็กอัพนะฮะแบ็กอัพเป็นเฟอร์รี่นี่มันคุกบอสใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่มันมาจากคุกบอสใช่ไหมเรียกลูกน้องออกมาได้ลูกน้องเลือกเท่าไหร่ไม่รู้นะกดไม่ติดนะแล้วก็แบบนี้นะฮะ
คุณชอบบ่นกันใช่ไหมว่า Tower Defense เนี่ยบางแมปเนี่ยมันวางตัวติดกันแบบว่าไม่ค่อยได้อะมันคือมันต้องวางห่างมากเลยแมปนี้นะฮะคุณไม่ต้องบ่นเพราะว่าแมปนี้นะฮะคุณสามารถวางแบบประชิดแบบว่าจบกันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวคุณสามารถวางแบบมันเกือบจะจบไปแล้วเนี่ยคือแบบวางโคตรของโคตรใกล้ได้เลยนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องเว้นระยะอะไรให้มากมายนะฮะก็ประมาณนี้เลยตอนนี้นะฮะมีกันไม่ใช่กันเนอร์มีปืนพกนะฮะ3ตัวแล้วแล้วก็วางต่อมานะวางแบบติดกันแบบห่วงพื้นที่อ่ะดูดิคือแบบติดโคตรติดอ่ะไม่ต้องบ่นนะฮะว่าแบบนี้วางตัวติดกันไม่ได้นะคือแบบมันโจบกันไปเลยนะฮะแบบว่าประหยัดพื้นที่ขั้นแบบว่าขั้นสุดยอดนะฮะไม่มีแบบไหนประหยัดพื้นที่เท่าแบบนี้แล้วนะไหวไหมเนี่ยไหวเหรอโอเคไหวเฉยเรียบร้อยไอ้นี่ลูกน้องมานะลูกน้องทำอะไรได้บ้างเนี่ยยิงหน่อยไหมมองไม่เห็นร่องหนเรียบร้อยลูกน้องบันไซนะฮะโอ้มตายฮิตบ็อกโคตรใหญ่อะไม่เดินติดกันเลยนะแต่ว่ามันตายไปแล้วดูกันฮะว่าเราจะรอดไปถึงเวฟไหนนะตอนนี้ลูกน้องมากันเพียบเลยนะเป็นลูกน้องเฟอร์รี่มันก็คือซอสมาสเตอร์เนี่ยเวอร์ชั่นตัวศูนย์แบบไม่ใส่อะไรเลยนะฮะใช้โมเดลเดียวกันนะวางต่อนะฮะวางแบบประหยัดมากๆดูโคตรประหยัดพื้นที่สแต็กกันกี่ตัวไม่รู้แต่ว่าแบบนี้นะครับค่อนข้างเชียร์ฮาร์ดคอร์เนี่ยนะคือแบบนี้คุณขายตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างสักบาทเลยนะคุณจะสังเกตได้จากปุ่มรีทายนะรีทายนี่คือปุ่มขายแต่ว่าถ้าเกิดคุณกดขายเนี่ยคุณจะไม่ได้ตังค์เลยสักบาทนะฮะไม่รู้จะขายทำไมนะในเมื่อไม่ได้ตังค์นะไม่ให้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะคือ 0% เลยนะการขายตัวที่แบบเหมือนฆ่าตัวตายไงไม่รู้นะเกมนี้วางไว้แล้วแล้วก็อัพต่อไปนะฮะตอนนี้ตันกันกี่ตัวไม่รู้นะก็ประมาณจะ6ตัวนะมันติดกันจนมองไม่ค่อยเห็นอ่ะโอเคตันแล้วแล้วก็ต่อไปสแปมรัวๆนะฮะสแปมอย่างเมามันผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปถึงจุดจบหรือเปล่าสำหรับโหมด normal นะผมไม่เคยไปเลยตอนนี้มีสโลบอสนะฮะมาถึง3ตัวนะมาดูกันว่ากองกำลังปืนเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะอยู่ไหมเนี่ยเอาอยู่ไหมเอาอยู่อ่ะโอเคอัพมาไหวบอกไหวไหมให้บอกมาโอเคไหวมีปัญหาใหญ่แล้วมันหลุดมันเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเลือด400เลยจังหวะนี้นะกวาดลูกน้องไปยาวแล้วผมไม่วางตัวเพิ่มนะเพราะว่าผมคิดว่ามันกันไม่อยู่แล้วล่ะโอโนไฮเดนบอสเข้าบ้านแล้วไม่นะและถ้าตายเหมือนสไลด์เลยโอเคฮะแพ้ไม่บอกด้วยว่าเราได้กี่บาทนะคือแบบขึ้นประโยชน์รถแล้วก็มีให้เทเลพอร์ตกลับไปนะไม่มีบอกนะว่าได้กี่บาทโอเคช่างมันแล้วกันนะกลับบ้านได้ประมาณ200ทางในตาเดียวนะโอเคก็ไปประมาณด้วยการสับคลิปในวันนี้นะฮะเป็นการมาลองเล่นแบบนี้เฉยๆนะมาเล่นให้ดูกันนะเป็นแบบ TDS version Furry นั่นเองนะฮะทำไม่ค่อยเสร็จนะฮะคือแบบระบบสคริปต์เวฟก็ไม่มีนะฮะแล้วก็การวางตัวเนี่ยคือมันติดกันแบบไม่รู้จะติดกันไปไหนนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ยังเล่นได้อยู่แหละแต่ว่ามันจะหงุดหงิดหน่อยเวลามอนมันหลุดนะเพราะว่ามันข้ามเวฟไม่ได้แล้วก็ขายตัวไม่ได้เงินสักบาทนะฮะก็จะไม่ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็บ๊ายบายฮะ